สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะทุกวันเสาร์นะคะ16นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีนะคะกับรายการ Lady Society นะคะทางช่องชนบท Thailand ซึ่งในสัปดาห์นี้นะคะเกมอยากจะบอกคุณผู้ชมเลยนะคะว่าเกมมีข่าวสารมารออัปเดตกับคุณผู้ชมมากมายเลยทีเดียวแต่ว่าข่าวแรกจะเป็นข่าวอะไรนะคะเดี๋ยวเราไปอัปเดตกันเลยดีกว่าค่ะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งวอลล็อบเวอร์คนดังนะคะที่ชื่นชอบแล้วก็สะสมนาฬิกาข้อมือหลากหลายแบรนด์สำหรับคุณพ่อสุดหล่อตู่ภพธรที่ล่าสุดนะคะได้มาร่วมอัปเดต10นาฬิกาจากทั่วโลกที่งานมหกรรมนาฬิการะดับเวิร์คคลาสสุดยิ่งใหญ่แห่งปีนะคะเซ็นทรัลอินเตอร์เนชั่นแนลวอทแฟร์2021ที่อีเวนต์ฮอลล์ชั้น3ห้างเซ็นทรัลชิดลมนะคะงานเดียวที่รวบรวมเอานาฬิกาแบรนด์ดังจากทั่วโลกกว่า100แบรนด์ทั้งคอลเลกชันใหม่ล่าสุดนะคะแล้วก็ลิมิเต็ดอีดิชั่นในทุกกลุ่มเรือนเวลานะคะทั้งลักชัวรี่แฟชั่นสมาร์ทวอทแล้วก็กลุ่มเครื่องประดับนะคะเอาใจวอทเลเวอร์แล้วก็นักสะสมให้ได้มาสัมผัสแล้วก็เป็นเจ้าของพร้อมเนรมิตโซนจัดแสดงนาฬิกานะคะให้มีความตื่นตาตื่นใจด้วยขนาดที่ใหญ่แล้วก็กว้างขวางมากยิ่งขึ้นพร้อมด้วย7ข้อเสนอที่ดีที่สุดส่งท้ายปีที่ไม่ควรพลาดรวมทั้งสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมายภายในงานนี้อีกด้วยครับก็อยู่ที่งาน Central International Watch Fair 2021ครับก็เป็นงานที่ชอบเลยครับคนชอบนาฬิกาอย่างผมส่วนตัวแล้วก็ชอบนาฬิกาอยู่แล้วแต่ยังไม่ได้ถึงขนาดเป็นคนสะสมอะไรเงี้ยครับก็มีบ้างที่ซื้อเก็บไว้แล้วก็มีเรือนที่ชอบที่เป็นเรือนที่มีคุณค่าทางจิตใจเพราะงั้นเถอะแบบคุณพ่อให้มาหรือแบบคุณภรรยาให้อะไรเงี้ยครับผมชอบนาฬิกาที่มันมีความแบบวินเทจมีความคลาสสิกในตัวของมันที่แบบว่าอีก10ปีใส่แล้วมันก็ยังโอเคอะไรเงี้ยครับไม่ดูเชยผมว่าฮะก็งานเขามีถึงวันที่31ตุลาคมนี้นะครับอยากจะเชิญชวนทุกคนให้มาดูกันเยอะๆนะครับก็เป็นงานที่ทางเซ็นทรัลจัดทุกปีปีนี้เป็นปีที่23แล้วของเยอะมากราคาแบบดีๆทั้งนั้นแล้วก็มีลดราคาจนถึง 50% เลยเขามีโซนที่เป็นเรียกว่าเป็นโซนแบบว่าสมาร์ทวอชนะครับมีพวกแกดเจ็ตอะไรด้วยก็มีสำหรับทุกไลฟ์สไตล์ยังไงฝากบอกเพื่อนแล้วก็ตัวเองด้วยนะครับมาดูกันเยอะๆนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรายละเอียดของการจัดงานนะคะแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Central App หรือก็ที่เว็บไซต์นะคะ central.co.th หรือว่าที่ LINE Official นะคะ @centralofficial ได้เลยนะคะนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีนะคะให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมวิชาการและประกาศนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเรื่องประกาศเดินหน้าพลิกโฉมสร้างนวัตกรรมครูสู่นวัตกรรมนักเรียนก้าวข้ามสภาวะวิกฤตโควิด-19 แบบ Active Learning นะคะโดยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบนะคะ GPS 5 Step โดยมีนางสาวตีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวรายงานพร้อมด้วยนายสุพัฒน์จำปาทองปลัดกระทรวงศึกษาธิการนายอัมพรพินาสานะคะเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานผู้บริหารระดับสูงของสท.อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์และดร.ศักดิ์สินโลสลานลมนะคะคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาเข้าร่วมประชุมณหอประชุมครุสภากระทรวงศึกษาธิการโดยการจัดงานดังกล่าวนะคะยังได้ทำการถ่ายทอดสดผ่านระบบ Zoom แล้วก็สื่อออนไลน์นะคะของ OBEC Channel เพื่อให้ประชาชนที่สนใจได้เข้าร่วมรับฟังไปพร้อมกันภายในงานนี้อีกด้วยโครงการโรงเรียนนำร่องในวันนี้ถือว่าเป็นของขวัญ นะฮะชิ้นใหญ่ทีเดียวนะสำหรับประชาชนชาวไทยที่คาดหวังแล้วก็เฝ้ารอคอยมานานว่าการศึกษาของประเทศเนี่ยจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบุตรหลานของเขาได้อย่างไรแต่วันนี้เราเห็นภาพชัดแล้วว่าผลงานนวัตกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในอดีตเนี่ยล้วนแต่เป็นนวัตกรรมที่เกิดจากผู้เชี่ยวชาญหรือคนที่ทำงานเข้าวอร์ดมาแล้วแต่ในขณะนี้นวัตกรรมกลับเกิดขึ้นตั้งแต่เด็กป.1จนถึงม.6นะครับแล้วก็เรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับที่เป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่ท่านรัฐมนตรีเนี่ยสามารถทำให้มันเกิดเป็นมรรคเป็นผลในเรื่องของการปฏิรูปการศึกษานะครับในประเด็นที่ถัดไปเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าการพลิกโฉมประเทศครั้งนี้เนี่ยในกฎหมายรัฐธรรมนูญและกรรมการปฏิรูปประเทศเนี่ยได้มาออกแบบกำหนดเป็นแผนแม่บทนะฮะแล้วออกมาเป็นประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นในราชกิจจานุเบกษาเนี่ยจริงๆแล้วกำหนดเลยว่าต่อไปนี้เด็กประถมเนี่ยระดับประถมเนี่ยต้องสร้างนวัตกรรมได้เด็กมัธยมต้องต่อยอดนวัตกรรมได้มัธยมต้นนะฮะ
เด็กมัธยมปลายนอกจากต่อยอดนวัตกรรมได้แล้วเนี่ยต้องสามารถเรียนรู้นะฮะปฏิบัติการเชิงวิจัยเลยแล้วก็บูรณาการเข้าไปในท้องถิ่นและในชุมชนนะเป็นการไปยกระดับคุณภาพในการดำเนินชีวิตของชุมชนขึ้นมาเลยแสดงว่าการศึกษาของประเทศไทยเปลี่ยนบริบทเลยนะฮะเด็กมัธยมต้นนี้ก็สามารถเข้าไปยกระดับคุณภาพของชุมชนได้แล้วนะครับทีนี้ถ้าเราเดินได้แบบนี้เนี่ยกระทรวงสาธารณสุขขยายผลได้แบบนี้เนี่ย ก็จะเกิดอานิสงส์กับลูกหลานเรากับบุตรหลานของพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กเนี่ยทั้งประเทศเนี่ยได้อย่างสมความตั้งใจที่รอคอยมาเป็นเวลานานนะครับถ้าเผื่อฟังที่ท่านรัฐมนตรีพูดว่าเราสามารถที่จะสร้างนวัตกรรมเนี่ยจาก30โรงเรียนเนี่ยในปีหน้าเนี่ยเป็น 5,000 มากกว่า 5,000 นวัตกรรมได้เนี่ยคิดดูว่านี่คือ30โรงเรียนถ้าเราขยายไป 20,000 โรงเรียนเราจะมีนวัตกรรมเนี่ยนับแสนนับล้านนวัตกรรมประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางการศึกษาของโลกได้เลยเพราะว่า Active Learning และ G-Path 5 Step ครั้งนี้เราพัฒนาตามบริบทของเราเพราะเราจึงทำได้บรรลุเป้าหมายนะเราไม่ได้ไปเดินตามฝรั่งเสียทีเดียวนะเพราะเขาคิดอะไรก็ตามภายใต้บริบทเขาหมดถ้าเรารูปแบบมาทำเราก็ไม่เคยประสบความสำเร็จมาตลอด 4-50 ปีแต่จากนี้ที่ลงไปเรื่อง Active Learning เราจะเห็นได้ว่านวัตกรรมมันเกิดขึ้นตั้งแต่เด็กป.1 ขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่มีใครเชื่อว่ามันเกิดขึ้นได้นะครับแม้แต่เด็กเขียนนวัตกรรมต่างๆนวนิยายออกมาเนี่ยเด็กเขียนภาพเองออกแบบรูปเล่มเองได้เลยในเด็กประถมเองนะฮะนะซึ่งสวยงามมากนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ถือว่าท่านรัฐมนตรีนางสาวตรีนุชเทียนทองนี่นะท่านได้ให้ของขวัญกับประชาชนชาวไทยจริงๆนะในครั้งนี้ถ้าท่านขยายได้เร็วเท่าไหร่นั่นแหละครับมันก็จะถึงอันนี้สองนี้ก็จะไปถึงเด็กนะในทุกๆภูมิภาคและต้องทำให้ถึงเด็กทุกคนเพราะเป็นสิทธิที่เด็กทุกคนพึงได้รับนะครับดร.พันอาจชัยรัตน์นะคะผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ NIA เผยความสำเร็จของงาน Startup และ Innovation Thailand Expo 2021นะคะภายใต้แนวความคิด Deep Tech Rising The Next Frontier of Innovation ที่จัดขึ้นไปเมื่อวันที่ 15-18 กันยายนที่ผ่านมาโดยได้สร้างปรากฏการณ์นะคะการรวมพลังของเหล่า Startup ด้านเทคโนโลยีเชิงลึก Deep Tech Startup ชั้นนำมากที่สุดของประเทศไทยและได้โชว์ศักยภาพด้านผลงานของนวัตกรรมเชิงลึกนะคะในการเพิ่มประสิทธิภาพของสินค้าและก็การให้บริการให้กับภาคอุตสาหกรรมรวมทั้งยังยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมหลักของประเทศนะคะให้ก้าวขึ้นเทียบเท่าระดับสากลณชั้น1อุทยานนวัตกรรมสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาตินั่นเองค่ะจากการที่เราใช้ธีมว่าเป็นเทคโนโลยีเชิงลึกหรือว่า Deep Tech ในปีนี้นะครับงานไซต์เนี่ยเราทำงานมาทั้งปีเราก็สามารถที่จะพัฒนาให้มีตัว Deep Tech Startup จากที่เขารายงานว่ามีแค่1รายเนี่ยตอนนี้เรามีสตาร์ทอัพอยู่ในพอร์ตของเราประมาณ60รายนะครับแล้วก็อันนี้ยังไม่รวมของบริษัทขนาดใหญ่ในประเทศไทยที่มีการลงทุนด้านเทคโนโลยีเชิงลึกกับสตาร์ทอัพไปแล้วแล้วก็คาดว่าน่าจะมีเยอะกว่า60รายในส่วนของสตาร์ทอัพนะครับแล้วก็ในส่วนของการลงทุนของสตาร์ทอัพที่ใช้เทคโนโลยีเข้มข้นเนี่ยก็เริ่มเป็นเทรนด์แล้วนะครับก็จะมีการที่เขาแยกไปลงทุนในส่วนของบริษัทขนาดใหญ่มากขึ้นรวมทั้งในส่วนที่เป็นสถาบันการศึกษานะครับเราก็มีการดึงให้ตัวสตาร์ทอัพไทยแลนด์ลีกที่ทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยกว่า40แห่งทั่วประเทศเนี่ยมีการตั้งบริษัทจากน้องๆนิสิตนักศึกษาที่ใช้เทคโนโลยีจากแลบในมหาวิทยาลัยหรือว่าสถาบันวิจัยของกระทรวงอวร่วมกันเนี่ยให้มากขึ้นครับอันนี้ก็จะเป็นอนาคตว่าเราตั้งเป้าว่าจะมีสตาร์ทอัพที่เป็นดีฟเทคอย่างน้อย100รายภายใน3ปีตอนนี้เราก็ได้มากกว่า60รายแล้วครับในส่วนของผลตอบรับในงานนะครับมันมีอยู่3ส่วนส่วนที่1ก็คือว่าคนที่เข้ามาปฏิสัมพันธ์ในงานไซต์เนี่ยประมาณเกือบ1ใน4เป็นต่างประเทศนะครับในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั่นหมายความว่าตัว Mice Innovation Platform ที่เราพัฒนาขึ้นมาเนี่ยมีศักยภาพในการดึงเอาคนที่เขาสนใจในเรื่องเทคในเรื่องของ Innovation ที่อยากมองว่าประเทศไทยเป็นยังไงเนี่ยเข้ามาร่วมได้เยอะทีเดียวอันนี้เป็นประเด็นที่เราทำให้งานไซต์กลายเป็นงานในระดับนานาชาติในโลกไซเบอร์เนี่ยสำเร็จแล้วนะครับอีกมุมนึงจะเห็นได้ว่า
การที่มีการนำเสนอความสามารถของบริษัททั้งสตาร์ทอัพทั้งบริษัทขนาดใหญ่นะครับบริษัท SME ที่ทำด้านดีปเทคเนี่ยส่วนใหญ่แล้วคนที่มาพูดเป็นคนไทยแล้วก็มีตัวอย่างให้เห็นชัดเจนในสาขาที่เกี่ยวข้องไม่ว่าเกษตรอาหารการแพทย์รวมทั้งด้าน AI โรบอติกเนี่ยมันเป็นสัญญาณที่ดีนะครับว่าอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีเข้มข้นของประเทศไทยเนี่ยกำลังก่อตัวขึ้นอย่างเข้มแข็งส่วนสุดท้ายอันที่3เนี่ยจะเห็นว่ามีการพูดถึงอนาคตนะครับว่าจะต้องทำอะไรบ้างนั่นก็คือว่าการลงทุนด้านสตาร์ทอัพดิเทคเนี่ยต้องใช้เงินลงทุนเยอะอาจจะไม่คุ้นเคยกับการลงทุนปกตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคงจำเป็นต้องสื่อสารแล้วก็พัฒนารูปแบบการลงทุนสำหรับสตาร์ทอัพด้านดิเทคโดยเฉพาะขึ้นมาแล้วก็สร้างคนให้พร้อมเข้ามาเป็นทีมใหม่ๆครับถือเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือนตุลาคมนะคะที่ถือว่าเป็นเดือนแห่งการรณรงค์ต่อต้านโรคมะเร็งเต้านม World Breast Cancer Awareness Month นะคะที่ทั้งโลกรวมถึงประเทศไทยรวมรณรงค์ต่อต้านมะเร็งเต้านมที่ถือว่าเป็นมะเร็งร้ายอันดับหนึ่งของผู้หญิงทั่วโลกจากสถิติของสถาบันมะเร็งแห่งชาตินะคะพบว่าในปัจจุบันผู้หญิงเป็นมะเร็งเต้านมกว่า37%ของมะเร็งทั้งหมดและยังมีอัตราการเสียชีวิตเป็นอันดับ2รองจากมะเร็งปอดและล่าสุดทางโรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพวัฒโนสถนะคะนำโดยศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ธีรวุฒิคูหาเปมะผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพวัฒโนสถรวมด้วยนายแพทย์สาธิตศรีมัณฑยามาศนะคะศัลยแพทย์มะเร็งเต้านมโรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพวัฒโนสถและผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงศศิธรสุจริตธนการนะคะศัลยแพทย์มะเร็งเต้านมศีรษะและลำคอโรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพวัฒโนสถรวมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์จัดงานแถลงข่าวนะคะ Breast Cancer Awareness Month 2021รณรงค์ผู้หญิงยุคใหม่ต้องห่างไกลมะเร็งเต้านมให้ความรู้เกี่ยวกับการเป็นมะเร็งเต้านมนะคะแล้วก็การดูแลตนเองรวมทั้งนะคะยังเชิญชวนให้คุณผู้หญิงที่มีอายุ40ปีขึ้นไปเข้ารับการตรวจคัดกรองนะคะด้วยเครื่องดิจิทัลนะคะแมมโมแกรมแล้วก็อัลตราซาวด์ในรูปแบบของออนไลน์เวอร์ชวลคอนเฟอเรนซ์นั่นเองค่ะครับมะเร็งเต้านมนะครับเป็นมะเร็งที่พบบ่อยที่สุดในสตรีไทยและสตรีทั่วโลกนะครับแล้วก็เป็นสาเหตุการตายอันดับต้นๆของผู้หญิงไทยนะครับอาการส่วนใหญ่มักจะไม่มีอาการอะไรนอกจากคำก้อนได้นะครับเพราะฉะนั้นการตรวจต้นนมด้วยตนเองการตรวจต้นนมด้วยดิจิตอลแมมโมแกรมและอัลตราซาวด์จะช่วยให้พบมะเร็งเต้านมตั้งแต่ระยะเริ่มต้นและเพิ่มโอกาสการรักษาให้หายขาดได้นะครับผมเมื่อได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งเต้านมนะครับการรักษาจะเป็นการรักษาแบบสหสาขาวิชาชีพอันประกอบด้วยการผ่าตัดซึ่งเป็นการรักษาที่สำคัญที่สุดการรักษาหลังผ่าตัดอันประกอบด้วยเคมีบำบัดรังสีรักษาการรักษาด้วยยาแบบพุ่งเป้าและการใช้ยาต้านฮอร์โมนซึ่งในรายที่ก้อนมะเร็งมีขนาดใหญ่หรือมีการแพร่กระจายไปต่อมน้ำเหลืองหรือเป็นชนิดที่ค่อนข้างดุอาจจะต้องมีการรักษาต่อเนื่องหลังผ่าตัดได้แก่เคมีบำบัดรังสีรักษาการรักษาด้วยยาแบบพุ่งเป้าและการใช้ยาต้านฮอร์โมนนะครับเพราะฉะนั้นการตรวจเจอมะเร็งเต้านมตั้งแต่ระยะเริ่มต้นหรือระยะก่อนเป็นมะเร็งจะง่ายต่อการรักษาแล้วก็เพิ่มโอกาสการหายขาดได้นะครับคุณผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่เว็บไซต์นะคะรวมไปถึง Facebook Fanpage ของวัฒโนสถ Hospital ได้เลยนะคะในที่สุดก็ออกมายืนยันแล้วก็คอนเฟิร์มวันเวลาของการจัดงานอย่างเป็นทางการนะคะให้เหล่าแฟนนางงามได้รอชมแล้วก็รอเชียร์สาวงามจากทั่วโลกนะคะที่จะร่วมเดินทางเข้าประกวดกันที่ประเทศไทยสำหรับเวทีการประกวดระดับโลกอย่าง Miss Grand International 2021โดยคุณนวัตอิสระไกรศรีนะคะประธานแล้วก็ผู้ก่อตั้ง Miss Grand International ได้จัดงานแถลงข่าวอย่างเป็นทางการนะคะไปเมื่อวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งการจัดงานในปีนี้นะคะยังคงคอนเซปต์การประกวดสานต่อแคมเปญ Stop the War and Violence นะคะยุติสงครามแล้วก็ความรุนแรงทุกรูปแบบพร้อมยืนยันนะคะไม่ขอรับการสนับสนุนใดๆในการจัดงานจากทางภาครัฐและก็ไม่เสียใจนะคะหากไม่มีผู้หลักผู้ใหญ่เดินทางเข้าร่วมงานในครั้งนี้นั่นเองค่ะอินดี้ไม่ได้เป็นตัวแทนอย่างเดียวนะครับอินดี้ไม่ได้เป็นรองหนึ่งแล้วมาเป็นตัวแทนการแต่งตั้งอินดี้ครั้งนี้เปลี่ยนมงกุฎให้เป็นมงกุฎ Miss Grand Thailand 2021ซึ่งเราทำเอาไว้ตั้งแต่ตอนที่เรากำลังประกวดหลายจังหวัดแล้วก่อนโควิดระลอกใหญ่กำลังมาเราก็เลยต้องหยุดไปเราก็เลยเอามงกุฎนี้ให้น้องไปเลยก็ถือว่าเป็นมงกุฎประจำตำแหน่งนะครับตอนนี้อินดี้จอห์นสันก็คือ Miss Grand Thailand 2021นะเมื่อกี้กระซิบน้องเราให้ลบไทเทิลเก่าให้หมดนะฮะแล้วก็เป็นไทเทิลใหม่เลยแล้วน้องก็ดำรงตำแหน่งไปจนถึงวันอำลาตำแหน่งก็คือจะประกวดอีกครั้งนึงจะเริ่มประกวดประมาณมีนาคมปีหน้าปีหน้าจะประกวดเร็วนิดนึงนะครับก็จะเริ่มเก็บตัวแล้วก็น้องก็จะอำลาตำแหน่งอย่างเป็นทางการนะครับในวันนั้น
ครับก็ตอนนี้นะครับก็ตอนนี้ควอรันทีนเหลือแค่7วันก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะฮะแล้วก็สามารถทำกิจกรรมในจังหวัดภูเก็ตได้ทันทีที่ถึงจะมีการตรวจนะครับ1ครั้งถ้าไม่มีอะไรก็ทำกิจกรรมกับเราได้เลยถ้ามีก็ส่งโรงพยาบาลนะฮะแล้วก็อยู่ที่นั่นประมาณ15วันมีแต่กิจกรรมที่แน่นทั้งหมดเอาจริงๆเลยนะครับผมเต็มที่กับโปรเจกต์นี้มากทั้งที่นะครับเราใช้เงินของเราพูดได้เลยนะครับไม่ได้ใช้เงินของรัฐบาลสักบาทเดียวไม่ใช่ใช้เงินของการท่องเที่ยวสักบาทเดียวไม่ได้ใช้เงินของภูเก็ตสักบาทเดียวนะฮะแต่วันนี้เชิญผู้หลักผู้ใหญ่ของประเทศชาติมาแต่ผมจะไม่ทวงว่าทำไมไม่มาไหมใครจะมาผมเชิญหมดนะครับผมเชิญหอการค้าจังหวัดภูเก็ตนะท่านบอกว่าติดตีกอล์ฟผมเชิญรัฐมนตรีท่องเที่ยวท่านบอกว่าติดธุระไปที่กระบี่ผมเชิญที่ปรึกษาท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าพอดีอยู่ต่างจังหวัดนะครับผมเชิญผู้ว่าททบอกว่าคนขับรถติดโควิดนะฮะก็ทุกคนมีล้วนมีเหตุผลของตัวเองผมทำหน้าที่ประชาชนคนหนึ่งแล้วเต็มความสามารถอย่างที่เห็นวันนี้นะครับว่าไม่มีผู้ใหญ่มาแต่กำลังใจของคนไทยไม่ได้ถดถอยนะครับนอกจากนั้นภายในการจัดงานครั้งนี้นะคะทางคุณวัฒน์ยังได้ทำการแต่งตั้งนะคะสาวอินดี้จอห์นสันนะคะรองอันดับ1มิสแกรนด์ไทยแลนด์2020เขารับตำแหน่งแล้วก็สวมมงกุฎมิสแกรนด์ไทยแลนด์2021เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยนะคะในการเข้าร่วมประกวดกับสาวงามจากต่างประเทศในปีนี้อีกด้วยค่ะก็อันดับแรกเลยนะคะดีใจมากๆค่ะเพราะว่าอย่างที่ทุกคนทราบว่ามันไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนี่เป็นครั้งแรกเลยในประวัติศาสตร์ของมิสแกรนด์เลยก็ว่าได้ก็ตื่นเต้นค่ะแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆหนูไม่คิดว่าหนูเป็นรองหนึ่งแล้วหนูจะมีโอกาสได้ใส่มงใหญ่เนาะก็ดีใจมากๆค่ะจริงๆใช้คำว่าเตรียมตัวทุกวันเลยค่ะฝึกภาษาอังกฤษก็ต้องเรียนทุกวันการเดินเพอร์ฟอร์แมนซ์ประชุมกับทั้งทีมบ้านทางขี้เมาด้วยแล้วก็ทางทีมมิสแกรนด์ด้วยคือแบบช่วยกันหนักมากจริงๆเพราะเวลามันสั้นมากๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันดับแรกคือเพิ่มน้ำหนักค่ะใช่ตอนนี้น้ำหนักขึ้นมา2โลแล้วทุกคนใจเย็นๆนะหนูเพิ่มน้ำหนักแล้วก็ภาษาอังกฤษค่ะแล้วก็การเดิมเมื่อก่อนแขนตายข้างขวาตอนนี้หายตายแล้วคิดว่ามีชีวิตมากขึ้นโอเคขึ้นค่ะเป้าหมายหนูคือคว้ามงเพราะหนูรู้สึกว่าโอเคจริงที่อินดี้ได้รองหนึ่งมาก่อนแต่มันไม่ได้แปลว่าในวันนี้ที่หนูได้รับโอกาสไม่ได้แปลว่าหนูจะเก่งขึ้นมาไม่ได้ไม่ได้ประมาทใครเลยแต่ว่าทำไม่เต็มที่อินดี้เชื่อว่าจริงๆแล้วคนที่ที่ต้องแข่งด้วยไม่ใช่เพื่อนประเทศอื่นตัวอินดี้เองถ้าเกิดหนูเอาชนะใจตัวเองได้แล้วก็ทำให้ทุกคนเห็นได้ว่าเฮ้ยรองหนึ่งคนนี้มีศักยภาพนะหนูพัฒนาได้นะเพราะหนูมีแรงซัพพอร์ตที่ดีจากทุกๆคนหนูเชื่อว่าหนูจะไปได้ไกลมากกว่านี้ค่ะแฟนๆสามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวนะคะรวมไปถึงการจัดกิจกรรมต่างๆของการประกวด Miss Grand International แล้วก็ Miss Grand Thailand นะคะได้ที่ Facebook Instagram TikTok รวมไปถึง Channel YouTube นะคะของ Grand TV ได้เลยนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมคะกับข่าวสารในช่วงแรกที่เคมได้นำมาอัปเดตนะคะแต่ว่าตอนนี้คุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาอัปเดตข่าวสารกันต่อในช่วงที่2ค่ะไม่เคยเห็นคนเมาไงดื่มเหล้าขาดสติดื่มกันเลยเดี๋ยวขาดสติเรื่องความสะอาดเอาเงินไปซื้อเหล้าขาดสติเรื่องเงินมองหน้าหาเรื่องขาดสติเรื่องควบคุมอารมณ์ขาดสติในทุกเรื่องหนูอยากอยู่กับพ่อคนไหนมีสติสู้วิกฤตงดเหล้าเข้าพรรษาชมสิ่งที่น่าสนใจกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ค่ะคุณผู้ชมคะมาอัปเดตข่าวสารกันต่อเลยดีกว่าค่ะเพราะอย่างที่เกมบอกนะคะว่าตอนนี้ข่าวสารรอคุณผู้ชมเนี่ยให้ไปรับรู้รับทราบกันแบบอัดแน่นเลยทีเดียวค่ะในยุคนี้สมัยนี้คงไม่มีใครที่จะปฏิเสธที่จะไม่ดูแลใส่ใจตนเองนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของความสวยความงามโดยเทคโนโลยีหรือว่านวัตกรรมต่างๆที่มีมากมายในปัจจุบันอย่างแน่นอนและด้วยวิวัฒนาการด้านความงามที่มีเข้ามาอย่างมากมายนี่เองนะคะทำให้หลายๆคนต้องพบเจอกับการหลอกลวงทั้งในเรื่องของตัวยาเครื่องมือแพทย์รวมทั้งในบางคลินิกเองนะคะก็ไม่ได้มาตรฐานซึ่งปัญหาเกี่ยวกับความงามที่มักจะพบเจอเป็นประจำนะคะก็คือสารเติมเต็มอย่างฟิลเลอร์
ที่ในปัจจุบันนะคะอาจมีบางยี่ห้อที่ไม่ได้รับการรับรองจากอย.จึงทำให้มีราคาถูกทำให้ผู้ที่ต้องการฉีดนะคะเกิดการตัดสินใจที่ผิดพลาดและหลงฉีดฟิลเลอร์ปลอมแบบไม่รู้ตัวและด้วยเหตุนี้เองนะคะทำให้ล่าสุดนายแพทย์พุทธิพงษ์ภูมิสุวรรณผู้อำนวยการ AIC Clinicแพทย์วิทยากรผู้สอนฉีดฟิลเลอร์ระดับนานาชาติตำแหน่ง CMT เพียงคนเดียวในเมืองไทยจัดการแถลงข่าวนะคะให้คำแนะนำเกี่ยวกับการฉีดฟิลเลอร์ที่ถูกต้องแล้วก็ปลอดภัยไปเมื่อวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาณ AIC คลินิกสาขาพระราม4พร้อมด้วยแขกรับเชิญพิเศษนะคะเหล่าคนดังในวงการบันเทิงอย่างสองนางงามคนสวยนะคะคุณเลอิสริยะมิสไทยแลนด์เวิลด์1991นะคะแล้วก็ดร.เมริสามหาพลมิสไทยแลนด์เวิลด์2006สาวเอมมี่แม็กซิมแล้วก็หนุ่มเสือเศรษฐการนะคะมาร่วมพูดคุยถึงการฉีดฟิลเลอร์รวมถึงความมั่นใจในการฉีดฟิลเลอร์กับสถาบันที่ได้รับมาตรฐานอย่าง AIC Clinic ภายในงานนี้อีกด้วยครับผมนายแพทย์พุทธิพงษ์ภูมิสุวรรณนะครับผู้อำนวยการ AIC Clinic นะครับปัจจุบันผมเป็นแพทย์วิทยากรผู้สอนฉีดฟิลเลอร์ให้กับหมอในระดับนานาชาติในเขตเอเชียแปซิฟิกครับในอดีตเนี่ยเราฉีดฟิลเลอร์เพื่อการเติมเต็มนะครับแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยคอนเซ็ปต์ความงามมันเปลี่ยนละเราฉีดฟิลเลอร์เพื่อการปรับโครงหน้านะครับเพื่อการปรับรูปหน้าให้ดูมีมิตินะครับดูอ่อนไหวขึ้นซึ่ง ลักษณะการฉีดแบบนี้เป็นการฉีดที่เรียกว่าเราใช้เทคนิคพิเศษนะครับโดยการใช้เข็มทู่ประกอบกับการฉีดเทคนิคสัมผัสกระดูกครับซึ่งจะแตกต่างกับในอดีตนะครับคือต้องบอกงี้ว่าการเลือกมาใช้บริการให้ปลอดภัยดีกว่านะครับด้วยการฉีดฟิลเลอร์เนี่ยมันมีหลายองค์ประกอบองค์ประกอบที่1คือต้องดูว่าแพทย์ผู้ฉีดเป็นคุณหมอจริงหรือเปล่านะครับ2เป็นหมอจริงแล้วเนี่ยฉีดได้หรือเปล่ามีความชำนาญไหมในด้านการฉีดตรงนี้นะครับประเด็นที่3เป็นเรื่องของตัวผลิตภัณฑ์ว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยเป็นของแท้หรือเปล่านะครับซึ่งโดยองค์ประกอบโดยรวมเนี่ยมันก็จะเราจะรู้ได้ง่ายๆเลยนะว่าองค์ประกอบเหล่านี้จะอยู่ในสถานพยาบาลหรือคลินิกที่ได้มาตรฐานนะครับซึ่งคลินิกที่ได้มาตรฐานเนี่ยต้องบอกว่าเป็นคลินิกที่เปิดมานานนะครับเป็นคลินิกที่อยู่ในตลาดมาในระยะเวลาหนึ่งแล้วนะครับไม่ใช่คลินิกเปิดใหม่หรือมีประวัติสั้นๆนะครับซึ่งอันเนี้ยเราสามารถตรวจสอบประวัติดูได้นะครับเชื่อมั่นมากค่ะเชื่อมั่นมากนะคะหลังจากที่เอ็มไม่ได้คุยกับคุณหมอแล้วคือจริงๆก็เห็นจุดบกพร่องเยอะเหมือนกันนะคะเนาะแล้วก็มีไปฉีดไปเติมมาแล้วหมอก็ถามฉีดมาผิดจุดด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะและมี่เห็นเอมี่ว่าขำอ่ะแล้วแบบเฮ้ยจริงเหรอเนี่ยอะไรเงี้ยคือพอคุณหมอถ่ายรูปให้แล้วมันก็เลยทำให้เอมี่มาคิดคำนึงถึงตรงที่บอกว่าจริงๆแล้วบางทีการที่เราจะทำอะไรอ่ะเราไม่ใช่สักแต่จะฉีดเราไม่ใช่สักแต่จะไปตามที่คนอื่นเขารีวิวอะไรเงี้ยค่ะจริงๆแล้วเอมี่ต้องมองว่าอยู่ที่ศักยภาพของคุณหมอด้วยวันนี้หลังจากที่เอมี่คุยแล้วเอมี่มีความรู้สึกว่าเอมี่เชื่อมั่นและมั่นใจค่ะก็จริงๆแล้วก็อยากถ้าเห็นข่าววันนี้นะคะเอมมี่ก็อยากให้ทุกคนมั่นใจที่นี่มากค่ะคือเอมมี่บอกเลยว่าคุณหมอคือสุดยอดมากคือเอมมี่อยากให้คุณหมอพูดของเอมมี่เองมากกว่าคือเอมมี่เมื่อกี้คุยกับคุณหมอแล้วเอมมี่ยังตลกตัวเองเลยอะคือแบบอุ้ยนี่หน้าหนูมันขนาดนี้เลยเหรอคะอะไรประมาณนี้คือหนูไปฉีดมาค่ะแต่ทีนี้ปรากฏว่าหมอให้ลองขมวดคิ้วให้สรุปเอมมี่ไปฉีดผิดจุดมาถูกต้องไหมอันนี้ก็จะต้องฉีดแก้ด้วยใช่ค่ะก็เลยว่าจะตลกตัวเองนะสามารถทักเข้ามานะครับทาง LINE @ได้นะครับ @AIC Clinic นะครับหรือทาง Facebook นะครับ AIC Clinic เช่นกันครับและสำหรับใครที่สนใจนะคะอยากสวยอยากหล่อแบบปลอดภัยได้มาตรฐานที่ AIC Clinic ศูนย์นวัตกรรมความงาม AIC สาขาพระราม4นะคะสามารถสอบถามรายละเอียดและก็ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์นะคะ aic-clinic.com และก็ที่ Facebook Fanpage นะคะ AIC Clinic เบอร์โทรศัพท์นะคะ02-287-1200ได้เลยนะคะบริษัท Asset ไว้จำกัดมหาชนนะคะผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์ที่อยู่อาศัยด้วยคุณภาพที่ตอบรับทุกไลฟ์สไตล์นะคะนำโดยคุณมรุพงศ์กิจกสิกร Customer Relation Division Manager นะคะผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์และคุณวาสนาเลิศพงศ์โสพลนะคะ CMO Chief Marketing Officer Asset ไว้ Public Company Limited บริษัท Asset ไว้จำกัดมหาชนจัดกิจกรรมต้อนรับสาวงาม30คนสุดท้ายนะคะจากเวที Miss Thailand Universe 2021เพื่อเยี่ยมชมโครงการที่ตอบโจทย์วิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่นะคะของ Asset White ที่ KFTU โครงการคอนโดมิเนียมย่านรังสิตนะคะที่ใกล้กับมหาวิทยาลัยชื่อดังซึ่งถือเป็นโครงการในเครือของ Asset White พร้อมเตรียมเซอร์ไพรส์ใหญ่นะคะไว้ให้กับสาวงามที่ผ่านเข้ารอบใน5คนสุดท้าย
กับรางวัลห้องชุดแบรนด์โมดิสนะคะคอนโดสูงวิวสวยใจกลางเมืองไว้ให้กับสาวๆผู้ชนะในปีนี้อีกด้วยก็เรามองว่ารางวัลของแฟชั่นไม่ควรมีรางวัลเดียวนะครับเพิ่มได้หรอพี่ปุ้ยเพิ่งรู้มีรางวัลใหญ่มากมีรางวัลแล้วมีรางวัลให้ครบสำหรับนางงามทั้งหมดนะคะที่เข้ารอบปีนี้เข้ารอบปีนี้เข้ารอบมา30ไม่มีรางวัลอันนี้เป็นรางวัลชีวิตก่อนวันนี้เลยนะคะที่น้องๆได้มาร่วมกิจกรรมที่ KFTU เพราะน้องๆจะได้แสดง Power of Passion ของตัวเองกับที่ KFTU ที่มีคอนเซ็ปต์ว่า Proud to be you แสดงความภูมิใจที่เป็นตัวเองออกมาเพราะฉะนั้นกิจกรรมวันนี้ที่น้องๆได้มาเล่นหรือได้ร่วมกิจกรรมเนี้ยจะแสดงความสามารถของตัวเองได้อย่างเต็มที่ Proud to be you ใช่กับ Proud to be you มันใหญ่ละครับเป็นอะไรบ้างรางวัลใหญ่ของปีนี้นะคะเป็นคอนโดเหมือนเดิมนะคะเราเป็นคอนโดที่พิเศษมากปีนี้เดี๋ยวเกริ่นนึงว่าเป็นโครงการโมดิสสุขุมวิท50นี่ทำลังคุณหน่อยรู้ไหมว่าพวกเด็กๆเนี่ยพี่เขานั่งเมาส์กันนะบอกว่าโอ้ยฉันต้องได้ฉันต้องเอาให้ได้แบบคือสวยมากแล้วอยู่กลางเมืองด้วยน้องต้องแสดง power of passion ของตัวเองออกมาให้เต็มที่นะคะเป็นที่ประจักษ์ของทุกๆคนแล้วคนนั้นจะเป็นที่หนึ่งแต่ว่าเรื่องความสวยงามของห้องเนี่ยอันนี้เป็นยังไงคะเพราะพี่วิดูทุกโครงการมาหมดแล้วสวยทุกโครงการแต่โครงการนี้ยังไม่ได้ไปดูสไตล์เป็นยังไงคะจริงๆเราจัดเต็มทุกห้องอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะห้องที่จะเป็นรางวัลให้กับน้องนะฮะก็ต้องเป็นรางวัลแห่งของแพชชั่นจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะจัดเต็มทั้งในเรื่องของเฟอร์นิเจอร์นะครับการตกแต่งนะครับแต่งให้ไม่เหมือนใครแน่นอนครับเรียกว่าแค่ลากกระเป๋าเข้ามาก็อยู่ได้เลยใช่ครับกระเป๋าแดงกระเป๋าแดงที่ได้ไปเรียบร้อยแล้วนั่นสามารถลากเข้ามาดูได้เลยรวมถึงน้องๆที่ได้รับรางวัลรองทั้ง4ท่านด้วยนะครับเอาให้อีกแล้วเราให้เราให้อยู่ปี1ปีนะครับแล้วก็อยู่ด้วยกันไปเลยที่โครงการเดียวกันนะครับจริงๆปีที่แล้วเนี่ยเราให้รางวัลเป็นห้องสำหรับรางวัลที่1แต่ว่าระหว่างทางเนี่ยเนื่องจากเป็นความใจดีของคุณเล็กกงเชษนะคะก็ให้รางวัลไปอีก4รางวัลสำหรับนางงามทั้ง4ได้อยู่พี่ปุ้ยจำได้ปีที่แล้วคือคุณเล็ก CEO ของเรานะคะก็สนิทสนมกันนั่งคุยกันคุณเล็กก็แอบปลายสายตาไปเห็นว่าน้องๆอ่ะคือทุกคนก็ชื่นชมนะหูยดีจังเลยเนาะใครได้จะได้ไปอยู่ดีคุณเล็กก็คงเอ็นดูอ่ะว่าใครก็อยากอยู่ใครก็อยากอยู่ที่ที่คอนโดแอสเซทไวส์นะคะคุณเล็กเลยเอางี้แล้วกันลองทั้งสี่ให้อยู่เพิ่มไปเลยโอ้โหทุกคนแฮปปี้มากบอกเลยว่าทีมงานก็แฮปปี้เหมือนกันที่จะได้ตกแต่งห้องให้กับน้องๆได้อยู่เหมือนกันแบบรีบหาห้องให้เลยค่ะแต่ถามนิดนึงได้ไหมคะมูลค่าสำหรับห้องที่ได้รับของรางวัลผู้ชนะค่ะไม่น้อยกว่าปีที่แล้วแน่นอนไม่น้อยกว่าแล้วพี่ปุ้ยว่าตอนนี้มันอยู่กลางเมืองเลยนะคุณหนูอยู่สุขุมวิทสุขุมวิทนี่มันแค่ค่าที่ดินก็อ้วกแล้วซึ่งนอกจากทำเลที่อยู่ใจกลางเมืองแล้วนะครับเรายังเป็นคอนโดที่เห็นวิวแม่น้ำเห็นโค้งแม่น้ำเจ้าพยานะครับนอกจากจะอยู่ใจกลางเมืองเดินทางสะดวกก็ยังแถบทัศนียภาพที่สวยงามของโครงการที่สำคัญที่นี่ใกล้จุดขึ้นลงทางด่วน2ทางนะคะแล้วก็รถไฟฟ้า BTS อ่อนนุชวิวโค้งแม่น้ำและที่สำคัญคือเรามีฟาซิลิตี้เป็นคลาวด์ฟาซิลิตี้ถึง5ชั้นให้น้องๆสามารถใช้แอคทิวิตี้หรือว่าแสดงความสามารถแสดงความที่เป็นตัวเองเป็นตัวตนของตัวเองได้ทุกกิจกรรมที่ที่โน้นเมื่อกี้พี่ปุ้ยพูดไปเนาะว่าฟาซิลิตี้ส่วนกลางที่คอนเซ็ปต์ของ Asset Wise เนี่ยคือสุดๆแต่นี่อันนี้เวอร์ละ5ชั้นเลยค่ะมีฟาซิลิตี้อันนี้เวอร์เลยเนี่ยอยู่สบายเลยอ่ะขึ้นไปชมวิวข้างบนดูสกายแล้วพร้อมวิวคงแม่น้ำได้อย่างสวยงามแน่นอนความจริงความจริงนะฮะไม่ควรจะประกาศนะฮะควรจะแบบว่าเดี๋ยวดิฉันเก็บไว้เองแล้วก็เดี๋ยวดิฉันซื้อห้องใหม่ที่อื่นให้ดีกว่าเพราะนี่เลิศมากเลิศมากค่ะจริงค่ะชาวนี่เสียงเขาอิจฉานะเสียงคนนิสยานะพี่ไม่จะบอกว่าคือมันมาครบหมดค่ะทั้งเรียกว่าปัจจัย4หรือเปล่าอ่ะเนาะก็มงกุฎบ้านรถเงินสดโอ้แล้วรางวัลพิเศษอีกมากมายอ่ะชีวิตนี้จะเอาอะไรอีกคะพี่ปุ้ยว่ามันสุดๆแล้วค่ะน่าจะเป็นรางวัลที่เป็นที่ภาคภูมิใจสำหรับสาวงามที่มี power of passion ในตัวเองนะคะที่จะถ่ายทอดออกมาได้แบบเต็มพลังในปีนี้รวมมูลค่าแล้วก็น่าสยองเหมือนกันค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับข่าวสารที่เกมได้นำมาอัปเดตคุณผู้ชมในสัปดาห์นี้ส่วนสัปดาห์หน้านะคะเกมจะมีข่าวสารแล้วก็กิจกรรมอะไรมาอัปเดตคุณผู้ชมบ้างนั้นต้องคอยติดตามชมให้ดีค่ะส่วนสัปดาห์นี้นะคะเกมต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ